น่าจะพอดีแล้วนะครับก็โอ้โหทุกคนครับเหมือนเอาผ่านเมื่อมันผ่านเงินเล่นเอ้ยเหลือ800แล้วโอเคก่อนแค่ทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเก็บไปซื้อเรื่องขั้นซีซั่นหน้าแล้วทุกคนก็จะมาแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่15-20%จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เป็นเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรัก Call of Duty ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพอดีว่าไปดูในร้านค้ามานะครับแล้วก็แบบว่าไปเจอของดีอะครับผมในร้านค้าก็คือแบบเป็นตัวละครมาใหม่นะครับแน่นอนว่าตัวละครใหม่เนี่ยพี่เมียไม่แน่ใจว่าว่ามันบวกคุณสมบัติพิเศษหรือแบบเพิ่มความโหดหรือเปล่านะครับแต่เอาจริงๆปะพี่เมียคิดมาโดยตลอดเลยว่าตัวละครผู้หญิงอะจะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วกว่าตัวละครผู้ชายเว้ยเออทุกคนเคยคิดเหมือนกันไหมครับไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรนะถึงมันจะไม่มีคุณสมบัตินะครับแต่เราคิดว่าแบบเออตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องวิ่งไวกว่าส่วนตัวผู้ชายเนี่ยก็จะถึกกว่าถูกไหมครับในความคิดของทุกคนผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคิดแบบผมนะครับก็วันนี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้นะครับเรามีงบอยู่ 6,524 นะครับผมก็คือมูลค่าเอาจริงมันประมาณเกือบโอ้โหโอ้โห 8,000 ไม่ถึงที่ 8,000 4,000 ประมาณเอาจริงๆก็รวมกันก็น่าจะประมาณ800บวกปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเกือบมูลค่าเกือบ 3,000 กว่าบาทเลยนะครับผมสำหรับ 6,524 CP นะครับฟังไม่ผิดครับถ้า2อันนี้รวมกันเนี่ยแล้วบวกกับอีกนิดๆหน่อยๆอีก500นะครับก็จะเป็นเกือบ 3,000 อ่ะตีไปเลยนะครับคลิปนี้นี่เราเติมเกือบ 3,000 บาทเลยนะครับในการสุ่ม CP ในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเฮ้ยเสียหายไร้แสนนะครับผมแสนสาหัสนะทุกคนโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราก็เข้าที่ร้านค้านะครับแต่อย่างแรกนะครับพี่มีเอาไปดูในร้านค้ามานะครับมันมีปืนลดราคาอยู่นะครับก็คือลด 70% นะครับแน่นอนว่าเอาจริงป่ะพี่เมียวก็ไม่ค่อยได้อยากได้แหละครับในนี้พี่เมียวก็แบบคือปืนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่พี่เมียวติดใจคืออันนี้ครับผมนั่นคือนั่งของสไนอันนี้ครับจริงๆแล้วพี่เมียวก็มีแอคติกนะครับแล้วก็มันไม่ได้บวกความสามารถทุกคนแต่พี่เมียวคิดว่าคือลายมันสวยครับทุกคนก็คือแบบคือสีเอาง่ายๆนะครับ CP มันเหลือขอซื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอซื้อแบบว่าลายมันสวยนะครับเพราะว่าพี่เมียวยังไม่มีทั้งของสไนสกินนี้นะครับก็รู้สึกว่าขอไปใส่ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ถามว่าพี่เมียวไม่มีพี่เมียวก็ยังไม่มีทุกคนนี่นะครับพี่เมียวขอดูก่อนนะครับมันน่าจะอยู่ในไหนวะในหมวดสไนเขียวนะครับก็ตรงนี้นะอ๋อไม่ใช่นี่ครับพี่เมียวมีสไนเยอะพี่เมียวก็อยากได้เนาะคือมันไม่ได้บวกความสามารถครับทุกคนแต่โอ้โหนี่ครับผมก็ถือว่าสวยเหมือนกันเพราะว่า DL เนี่ยยังไม่มีสกินเลยเนาะพี่เมียวก็อยากได้นะครับเพราะแอคติกเนี่ยมีเกือบ4สกินเลยนะคือเป็นสไนที่แบบว่าเกือบเก็บไปทำเพื่อนะครับเก็บไปเยอะเกินนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องใหม่นะครับน่าจะเป็นกล่องอันนี้แหละบังครับกล่องใหม่ล่าสุดนะขอเปิดกล่อง30ก่อนละกันนะไม่ต้องเปิดดีกว่าแต่มันเปลืองเพชรเอานะครับก็อันนี้พี่แมวเปิดไปแล้วนะครับก็ได้ตัวละครอันนี้แล้วแต่วันนี้นะครับพี่แมวจะมาตามล่าหามันชื่อตัวอะไรวะเนี่ยอะไรเออชื่อจำชื่อแม่งยาวที่หายนะครับตัวละครใหม่ก็ถามว่าเท่ไหมพี่แมวมันก็เท่ดีนะครับมันเป็นตัวละครสีฟ้านะครับถามว่าเด่นไหมเอาจริงปะแม่งเด่นนะครับแต่ถามว่าพี่แมวหมดเยอะไหมพี่แมวคิดว่ามันน่าจะหมดไม่เยอะนะครับพี่แมวก็จะสุ่มทีละตัวแล้วกันสุ่มทีละครั้งพูดผิดนะครับทุกคนต้องขออภัยนะครับสุ่มครั้งแรกมาเลยไหมเช็คดวงเช็คดวงเมื่อกี้เช็คดวงครับผมเอาจริงว่าทุกคนกด500ก็ได้นะครับแต่ขอกดทีละอันดีกว่านะครับเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้หมดช้าหรอกครับทุกคนแต่พยายามแบบว่าเล่นลิ้นกับมันก่อนเล่นลิ้นกับกล่องก่อนนะครับทุกคนไม่ใช่แบบว่ากดทีละเอาหูตกใจครับล่มสีฟ้ามาเออถามว่าตัวละครดีเท่ไหมเท่นะพี่แมวคิดว่าน่าจะเปิดเกือบน่าจะหมดเลยเกือบ 3,000 นะทุกคนก็คือเอาจริงว่ามูลค่าเกือบ 3,000 บาทเอาตรงเลยทุกคนจากใจเลยฮะคือถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้นี่คือถามว่าจริงไหมจริงครับพี่แมวว่าจะเก็บ CP เนี่ยเอาไว้ซื้อเลื่อนขั้นด้วยนะครับสำหรับเลื่อนขั้นซีซั่นหน้านะครับก็คือซีซั่น2นั่นเองก็ซีซั่นหน้าก็จะมาแล้วนะครับก็รอกิจกรรมเลยนะพี่แมวก็จะมีแจกบัตรทูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็นี่ครับก็เปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถามว่าพี่แมวทำไมเปิดทีละกล่องล่ะครับพี่แมวก็อยากเปิดอะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดกล่อง500สลับกันดูนะทุกคนก็อ่ะแต่ทุกคนจะคิดว่าแบบพี่เมียวแบบไม่กล้ากดอะครับพี่เมียวงก CP หรือเปล่าพี่เมียวไม่ใจหรือเปล่ากดให้ดูเลยครับนี่ฮะทุกคนไม่ต้องลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้ครับผมบอกเลยว่าคือแบบมันเจ็บปวดมากครับคือกดทีเดียวนะครับตอนนี้ CP เราเหลือ 5,000 ป่ะทุกคนเออตอนนี้น่าจะเหลือ 5,000 แล้วนะทุกคนก็เหลือ 5,000 แล้วเหรอวะ5,000หรือ 4,000 วะทุกคนโอ้เหลือ 5,000 โอ้ CP ยังไม่ลดเลยครับทุกคนคือแบบมันก็ประหยัดดีนะกดอีกสักกล่องนึงแล้วกันช่วงนี้แบบว่าคือแบบ CP เหลือเยอะเกินนะครับก็3,000ถามว่าจุกไหมเมียก็จุกมันโอ้โห
เอาจริงว่าทุกคนแม่งจุกจริงวะฮะเอาตอนนี้เราเหลือ 4,700 แล้วโอ้ย CP ไม่ออกเลยโว้ยเกินไป GM เกินไปคือแบบเกือบไม่สงสาร DN Cat เลยครับโอ้โหได้แต่ของอะไรวะทุกคนผมว่ามันแบบมันอยู่ที่ตัวละครเนี่ยจริงๆว่าตัวละครนี้ก็เท่นะพี่แมวก็เล่นอยู่นะครับพี่แมวรู้สึกว่ามันแบบมันตัวผู้หญิงอะครับรู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ก็แบบคิดไปเองอะครับทุกคนแต่ว่าตัวละครพี่แมวคิดว่าตัวละครผู้หญิงอะมันน่าจะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีความผิวแบบการสไลด์แบบว่าหลบหลีกกระสุนนะครับก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวนะแต่มันเป็นความคิดคือเอาจริงๆปะทุกเกมอะทุกคนจะคิดอยู่แล้วว่าตัวละครผู้หญิงอะไม่เป็นตัวละครที่วิ่งเร็วส่วนตัวละครผู้ชายอะจะมีความถึกกว่าตัวละครผู้หญิงถูกไหมครับคือจริงๆแล้วพี่แมวคิดว่าทุกคนก็น่าจะใช้ทฤษฎีนี้นะครับตอนนี้ CP เราเหลือเกือบ 4,400 นะครับพี่แมวว่าจะเหลือไว้สักเลื่อนขั้นเนี่ยมันซื้อเท่าไหร่วะเลื่อนขั้นประมาณ 6-700 นะพี่แมวจะเหลือไว้สัก700 CP ไว้ซื้อเลื่อนขั้นนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ถ้ามันไม่ได้ถึง700ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็จะเอาไว้ซื้อเลื่อนขั้นดีกว่านะทุกคนอย่างน้อยเลื่อนขั้นเนี่ยเราก็ยังมาทำเก็บภารกิจเปิดกล่องกล่องม่วงนะครับทุกคนก็ส่วนอันนี้ก็เจ็บปวดว่ะเฮ้ยมาเลยเปล่ายังไงจะผมไม่ไหวแล้วทุกคนผมจะกดทีละ10ไปเรื่อยๆครับผมจะกดทีละ500สลับกันไปเรื่อยๆนะครับแต่คิดว่าคลิปนี้ถามว่าพี่แมวเจ๊งมั้ยพี่แมวคิดว่ามีโอกาสที่จะเจ๊งนะคือ3,000บาทเอาจริงป่ะทุกคนเอาไปซื้อข้าวกินเถอะคือถ้าไม่บ้าจริงนี่อย่าเติมนะครับเกมนี้คือเฮ้ยแต่กล่องมันออกยากจริงนะทุกคนมันออกยากกว่าทุกเกมเลยอ่ะทุกคนครับผมไม่รู้ว่าอัตราการดรอปมันเท่าไหร่วะผมขอดูก่อนละกันนะครับอัตราการดรอปของม่วงคือ 1% ออกโอกาสเขียว51นะครับตอนนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวมีอยู่เท่าไหร่วะพี่แมวเหลือ CP อยู่ 3,500 แล้วว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่แมวหน่อยนะครับขอให้คลิปนี้หมดน้อยหน่อยนะครับจริงๆว่าจะเก็บ CP เนี่ยไว้เปิดปืนนะครับแต่พี่แมวคิดว่าปืนที่แมวแบบเอาจริงๆนะปืนในคลังโคตรเยอะครับแล้วคือแบบมีความสามารถเกือบหลายกระบอกเลยนะครับก็มีสีม่วงอยู่ไม่กี่สีม่วงมีแค่ AK กระบอกเดียวเองครับทุกคนจริงๆว่าจะสะสมปืนม่วงนะเพราะปืนม่วงเนี่ยมี2คุณสมบัตินะครับก็โอ้โหแม่ดวงเดือนกับเขาไม่มีเลยคนอื่นเปิดไม่กี่กล่องได้นะครับเดียนแคทเปิดจะหมดครั้งแล้วยังไม่ได้เลยโอเคกด500เลยนะครับเพื่อความเร็วไม่ใช่ครับเพื่อความสะใจนะครับมาไหมจังหวะเกาหัวเลยครับจังหวะนี้เอ้ยเหลือตอนนี้เราเหลือ 2,000 แล้วนะครับก็เปิดได้ไม่กี่กล่องแล้วครับเอ้ยใครทักมาโอ้ยตกใจครับทุกคนขอปิดกระแจ้งเตือนนิดนึงนะครับโอ้ใครทักมาเนี่ยไม่ได้เลยครับทุกคนขัดจังหวะในการแบบว่าอัดคลิปมากเลยครับโอเคครับเปิดต่อครับจังหวะนี้ไม่ใช่ละมั้งไม่ใช่ละมั้งเฮ้ยเหลือ700ไม่เอาดิครับทุกคนอุ๊ยกล่องนี้แม่งออกยากจริงทุกคนจากใจเลย ด้วยรักเลยนะครับคือลอตเตอรี่อ่ะคือพี่แมวหมดไปกี่วันวะพี่แมวหมดไปเกือบ 7,000 เลยนะครับตอนนี้พี่แมวมี 6,500 ใช่ไหมครับตอนนี้พี่แมวเหลือเท่าไหร่วะ 6,500 ก็ตอนนี้พี่แมวเหลือ 2,000 โอ้ใช้ไป 4,000 แล้วนะครับตัวละครใหม่ยังไม่มาเลย 4,000 CP นะครับทุกคนโอ้โหเกินไปฮะไม่ออกจริงหรอ 3,000 บาทเลยนะอาจารย์ยังไงโอ้โหเฮ้ยทุกคนแม่งเกินไปว่ะผมว่าบางทีแบบมันออกยากมากอ่ะทุกคนเฮ้ยผมจะสุ่มทีละอันละกันผมว่าคิดว่าคลิปนี้นี่ 3,000 บาทจะเจ๊งหรอครับจริงๆมันไม่น่าเจ๊งนะแต่พูดปรับใจตัวเองนะครับก็จะเหลือสัก800ละกันเอาไว้ซื้อเรื่องขั้นละกันนะทุกคนก็ถือว่าแบบคลิปนี้แบบไม่มีความคุ้มเลยครับ GM เตรียมงกเกินเตรียมแบบว่าไม่เพิ่มอัตราการดรอปให้เยอะครับเตรียมแบบดูดิครับ 1% นี่ก็ 1% จริงๆว่ะทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนจากใจเลยครับคือแบบโอ้โหโอกาสออกแม่งโคตรยากเลยทุกคนเปิดไปคือแบบเราเปิดมากี่กล่องแล้วเราเปิดมาเกือบโอ้โหเราเปิดเกือบ 6,000 เลยนะฮะทุกคน 6,000 CP ตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ 5,000 CP เอ้ย 5,000 กว่าๆนะครับก็จะเหลือไว้สัก700ก็พอทุกคนถือว่าคลิปนี้แม่งจุกจริงว่ะทุกคนครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่า เปิดกล่องทีไรนี่รู้สึกว่าน้ำตาจะไหลนะครับก็จะเหลือไว้สัก 7-800 แล้วกันนะครับเอาไปซื้อ CP ตอนนี้ก็น่าจะเหลือ800แล้วปะโอเคน่าจะกดได้อีกที2ทีนะครับก็น่าจะพอดีแล้วนะครับก็โอ้โหทุกคนครับเหมือนมันผ่านเงินเล่นเอ้ยเหลือ800แล้วโอเคกดแค่ทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเก็บไปซื้อเรื่องขั้นซีซั่นหน้านะทุกคนก็จะมาแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันมายังไงวะเนี่ยเฮ้ยกล่องสุดท้ายวะทุกคนครับเฮ้ยพูดจริงมั้ยเนี่ยโอ้โหเหลือ800ครับเอาไปซื้อเล่นขั้นครับซีซั่นหน้าเอ้ยจริงมั้ยเนี่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 ยเอ้าเฮ้ยมาวะครับทุกคนครับผมบอกแล้วว่าคือแบบ DN Cut นี่แบบว่ามาแบบคือมันแบบมาได้ลุ้นมากคือ 1% อ่ะทุกคนก็รู้อยู่ว่า 1% แม่งได้ยากจัดอ่ะครับทุกคนคือแบบถ้าไม่ใช่ดวงนี่คือได้ยากมากทุกคนก็แบบดูดิครับ CP เหลือ800ครับ
จาก 6,500 นี่หมดไปเกือบ 3,000 เลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับก็ถามว่าตัวละครนี้สวยมันก็สวยนะทุกคนมันก็ไม่ได้มันก็อยู่ในแรงม่วงนะครับก็ความสามารถไม่รู้นะครับมันพี่อาคิดว่าตัวละครมันอาจจะแบบว่าเพิ่มความถึกได้ประมาณสักนะพี่อาจริงๆว่าทุกคนตัวละครม่วงพี่แมวเยอะมากครับตัวละครเนี้ยหมดเกือบ 7,000 อันนี้ก็หมดเกือบโอ้เยอะครับ 7,000 อันนี้ก็หมด 6,000 คือแบบตัวละครม่วงนี่แม่งหมดเยอะจริงครับส่วนปืนนะครับก็มี AK ม่วงก็บอกเดี๋ยวนะสำหรับใครที่อยากรู้ปืนพี่แมวเยอะมั้ยพี่แมวก็ให้ดูแล้วกันนะครับไม่พูดเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับสไนนะครับก็นี่สไนที่ซื้อมานะครับก็ดีนะส่วนมากพี่แมวเล่นแอคติกมากกว่านะครับแอคติกสีอะไรวะทุกคนสีเหลืองนะฮะเล่นปกติเล่นแอคติกสีเหลืองนะครับมันก็จะนี่ครับปกติเล่นสไนนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับเป็นการสุ่มตัวละครแบบหัวเอาจริงว่าทุกคนแม่งโคตรจุกอะ 3,000 บาทเนี่ยคือทุกคนก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าโรคไตนะทุกคนก็มานี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน